สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้นี่พามาชมคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์นะครับคาวาย K11 ก็เป็นตัวที่แก้ไขคีย์ไปเมื่อวานนะครับลายวงจรแผ่นพิมพ์ของคีย์นี่มันขาดนะครับแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็คิดว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่มากอะไรนะครับถือว่าปานกลางทั่วไปนะครับจะมีร่องรอยตามพวกนี้นะครับเนาะหน้าจอนะครับหน้าจอสวยสว่างสดใสชัดเจนดีนะครับที่จะเป็น modulation นะครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ปกติดีนะครับเครื่องนี้นี่มาพร้อมนะครับอุปกรณ์ที่มากับเรื่องมีสาย MIDI น่าจะยาวสัก3เมตรนะครับคิดว่านะครับมีสาย MIDI ตัวนี้นะครับเป็น standard MIDI นะครับ5พินแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น sustain นะครับของ Kawaii นะครับมากับเครื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือนะครับแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเนาะภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังของเครื่องนะครับว่าเป็นไงบ้างอ้อนี่อันนี้หม้อแปลงนะครับตัวนี้หม้อแปลงเทียบนะครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านหลังของเครื่องนะครับนะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านหลังนะครับสภาพโอเคนะครับเนาะอาจจะไม่ได้ขี้เหร่นะครับอาจจะไม่ได้สวยมากสวยปานกลางนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่serial number เครื่องยังอยู่นะครับส่วนด้านข้างนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับปึ๊บนี่ครับด้านข้างนะครับน้องด้านข้างฝั่งทางนี้ไม่มีแตกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในเครื่องนะครับข้างในแล้วก็ข้างล่างของเครื่องนะครับครับอันนี้ก็เป็นสภาพภายในนะครับของคาวาย เครื่องนี้ครับก็เมื่อวานก็ทำการถอดนะครับแก้ไขคีย์ไปนะครับเนาะลายวงจรตัวแผ่นพิ้นเนี่ยมันขาดนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับนะครับอันนี้ฝาด้านล่างนะครับฝาด้านล่างThank you.
คนะครับผมก็เป็นคลิปเสียงนะครับรีวิวคร่าวๆสำหรับคาวาอิ K11 เครื่องนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาซินธิไซเซอร์นะครับราคาไม่สูงมากนักนะครับเอาไว้เล่นที่บ้านหรือออกงานได้หรือเอาไปฝึกเล่นเปียโนนะครับก็แนะนำนะครับคาวาอิ K11 นะครับถือเป็นตัวเลือกที่ส่วนตัวแล้วมองว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับโดยเฉพาะท่านที่เน้นเสียงเปียโนนะครับทัชชิ่งของริมเนี่ยมันจะมีตะกั่วนะครับเนาะมีตะกั่วถ่วงไว้อารมณ์จะคล้ายๆเปียโนนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ